จนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าขบวนการของการขายเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับการวัดตัวตัดเสื้อมันไม่ได้ขายเสื้อสำเร็จรูปละจุดเริ่มต้นของผมใน30กว่าปีที่ผ่านมาผมเห็นการขายที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นวิธีการขายที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนักขายเนี่ยพูดเก่งไม่ใช่แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการฟังเก่งถามเก่งพื้นฐานที่นักขายต้องมีจริงๆแล้วมันคือเรียกว่าองค์ประกอบการขายที่สมบูรณ์ดีกว่าสวัสดีครับผมมงคลรุ่งสำเร็จวันนี้ผมจะมาสอน how to become a great sales person เป็นนักขายที่ชนะใจลูกค้าวันนี้เราเปลี่ยนบทบาทครับเราไม่ได้เป็นเพียงแค่คนให้ข้อมูลสินค้าอย่างนั้นต่อไปแล้วครับแต่เราเป็นคนที่ให้คำปรึกษาว่าไอ้สินค้าชิ้นนั้นน่ะมันเหมาะกับคุณไหมมันมีประโยชน์กับเราจริงๆไหมทำอย่างไรครับทำให้เขาชอบคุณทำยังไงให้เขาประทับใจคุณขบวนการขายที่ยั่งยืนคือการเป็นผู้ช่วยเหลือครับหลายๆคนเราลืมเรื่องนี้เราถึงปั๊บเรามุ่งแต่จะขายสินค้าเราลืมขายตัวเองก่อนแล้วตัวเราเองนั่นแหละครับคือสินค้าวันนี้คู่แข่งในตลาดของเหมือนกันทำไมใครบางคนซื้อกับคนบางคนล่ะครับทุกคนคือนักขายหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า